ปูกระหนกวันลั่นใสทั่วแระแค่อยากเห็นน้ำใจปูกระหนกวันบุราโน,น์ออกอาการรับไม่ได้หลังทัวแระเชิญยิ้มในฐานะของนายกศิลปินตลกให้สัมภาษณ์ถึงการไม่สบายของสายยันดอกสดาวว่าหากศิลปินตลกจะให้เงินช่วยเหลือค่ารักษาของโรงพยาบาลทางตลกจะต้องมีการประชุมกันเพราะสายยันไม่ได้เป็นสมาชิกของตลกโดยภรรยาของตลกชื่อดังซึ่งเป็นผู้ดูแลสายยันเผยว่า ต้นกับสามีเดอดอกสะเดาไม่เคยคิดอยากจะได้เงินจากทางสมาคมหากแต่อยากให้ตลกพูดจาให้ดีกว่านี้หน่อยมีด้วยหรือคะไม่ยุ่งแล้วแล้วก็ไม่สนใจไม่ได้ไม่ได้ทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ได้มาเยี่ยมเดี๋ยวจะหาว่าพูดแล้วคิดมากความจริงไม่ใช่นะคะแค่ไม่อยากให้เขามาเกี่ยวข้องด้วยเขาพูดแต่แรกเราว่าสายันเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกของตลก ราคารักษาตอนนี้ก็อยู่ที่ห0 0 0แล้วค่ะปูด,ดูแลรับผิดชอบช่วยกันอย่างอาต้อยเศรษฐาเขาก็ไม่ได้เป็นมูลนิธิศิลปินอาวุโสเขายังมาเยี่ยมมาช่วยเหลือบ้างก็ไม่มีอะไรหรอกแต่มันดูไม่ดีเราไม่อยากให้มาเยี่ยมด้วยไม่อยากให้มาเอาหน้าใดๆทั้งสิน้นคนอย่างสายยันเวลามีงานก็ไปช่วยไปอะไรแบบนี้เราไม่ได้หวังเอาเงินมาช่วยเหลือเพียงแต่คําพูดนะพูดให้มันดูดีหน่อยอย่างน้อยๆเรารู้อยู่แล้วว่าตลกไม่มีเงินพูดให้มันดีๆหน่อยก็ได้ พูดออกไปแบบนี้เรานิ่งนะหลังจากเหตุการณ์ที่ผ่านมานั้นเป็ดเชิญยิ้มยกสายยันเป็นดาวที่เป็นครูตลกได้โดยเป็ดเผยว่าเขาเป็นเด็กน่ารักเป็นตลกของตลกผมเชื่อว่าสายยันเป็นคนรุ่นใหม่ที่เป็นครูของตลกด้วยซ้าไปเขาทําให้ขาได้ตลอดขอขอบคุณข้อมูลจากไท a i n e w s ล o o m i n f o ขอบคุณค่ะ